แม้จะเลือกเกิดไม่ได้แต่ก็เลือกที่จะเป็นคนเก่งและคนดีได้นี่คือคติของวิลลี่โคตนี่หรือที่รู้จักกันในนามวีรเดชโคตนี่อดีตนักกีฬาฟันดาบฝีมือดีทีมชาติไทยบุตรบุญธรรมของคุณพ่อเอริกฮันโคตนี่ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ชาวเยอรมนีที่มาใช้ชีวิตกับคุณแม่ละเอียดโคตนี่ที่เมืองไทยวีรเดชโคตนี่ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2522ที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่เยอรมนีขณะที่อายุเพียง3ขวบพร้อมกับพี่ชายสมคิดพวงอยู่ทั้งคู่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเด็กเยอรมนีได้มีโอกาสเล่นกีฬาหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขี่ม้าว่ายน้ำวิ่งและฟันดาบซึ่งมีครูคนแรกคืออีเบอร์ฮาร์ดเมลที่ชักชวนให้เล่นฟันดาบอย่างจริงจังขณะที่อายุเพียง11ปีเพราะเห็นว่าวีรเดชโคตนี่เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬามีความคล่องตัวสูงน่าจะเป็นนักกีฬาฟันดาบที่มีอนาคตซึ่งเจ้าตัวพอได้ฝึกอย่างจริงจังก็เกิดความชอบเพราะเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์มากโอ้เราต้องมีความพร้อมทางร่างกายด้วยอ่ะเราต้องฟิตให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นช่วงบนที่เป็นแขนของเราที่จะแบบฟันทะลุเป้าได้แล้วก็ช่วงขาข้างล่างของเราอ่ะมันต้องแข็งแรงเพื่อจะทำฟุตสเต็ปได้หลอกคู่ต่อสู้ได้หลอกให้เขาแบบโจมตีเราไม่ถึงอ่ะตีสั้นแล้วเราต้องตีกลับเปลี่ยนทิศทางด้วยอ่ะก็คือมันมีเสน่ห์ที่นั่นเลยอ่ะหลังจากฝึกซ้อมอย่างหนักจนฝีมือพัฒนาขึ้นเป็นลำดับก็เริ่มลงทำการแข่งขันในระดับเยาวชนสามารถคว้าแชมป์ได้แทบทุกรายการจนกลายเป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่น่าจับตามองของประเทศเยอรมนีพออายุ17ปีก็เริ่มวางเป้าหมายที่อยากจะเป็นนักกีฬาฟันดาบตัวแทนทีมชาติเยอรมนีไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ในรุ่นอายุ17ปี20ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปของประเทศเยอรมนีได้เป็นตัวแทนทีมชาติเยอรมนีเข้าร่วมการแข่งขันจูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพพร้อมกับการคว้าแชมป์มาได้ถึง2สมัยในปี2541และปี2542ผ่านการแข่งขันเพื่อคัดเลือกโควต้าไปโอลิมปิกซิดนีย์2000ด้วยการเป็นมือหนึ่งดาบเซเบอร์ของประเทศเยอรมนีซึ่งก็สามารถคว้า2เหรียญทองแดงดาบเซเบอร์บุคคลชายและทีมชายได้สำเร็จซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของนักฟันดาบหนุ่มสายเลือดไทยผู้นี้ภูมิใจอ่ะเพราะว่า2เหรียญทองแดงมันจะเป็นในเรื่องของบุคคลอันนึงแล้วก็ในเรื่องของประเภททีมด้วยอ่ะซึ่งในประเภททีมมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนเดียวที่มีความสุขมันจะเป็นอีก3คนนะที่จะแชร์ความรู้สึกได้บอกว่าเราอยู่บนเวทีนั้นมาโอ้โหมันโคตรสุดเยี่ยมเลยอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะตอนที่แบบอยู่ข้างบนแล้วก็มี 5,000 คนที่แบบมาเชียร์เราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากกว่าการที่เราทำงานเป็นทีมอ่ะจากนั้นในปี2543ก็ได้รับการติดต่อจากสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยให้มารับใช้ทีมชาติไทยด้วยเหตุผลที่ว่าวีรเดชโคตนี่มีคุณแม่เป็นคนไทยซึ่งเจ้าตัวก็อยากจะมีโอกาสรับใช้แผ่นดินเกิดจึงได้ตัดสินใจย้ายมาลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยพร้อมกับมุ่งมั่นและลงแข่งขันทุกรายการเพื่อให้ได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซและก็ทำได้สำเร็จด้วยการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในฐานะอันดับที่2ของเอเชียปี2548คว้าเหรียญทอง4เกมครั้งที่23ที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี2549ยอดนักฟันดาบทีมชาติไทยที่นำเข้าจากเมืองเบียร์ก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าเหรียญทองแดงแรกในเอเชียนเกมให้กับสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยประเภทดาบเซเบอร์บุคคลชายต่อมาปี2550คว้าเหรียญทองแดง4เกมครั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนจะปิดท้ายด้วยการลงแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2008ก่อนจะอำลาทีมชาติไทยในที่สุดซึ่งวีรเดชโคตนี่ยอมรับว่าที่ประสบความสำเร็จได้นั้นเกิดจากการปลูกฝังของคุณพ่อชาวเยอรมันที่สร้างให้เป็นนักกีฬาที่ดีเอาเด็กไทยไปอยู่ที่เยอรมันไม่ใช่ว่าให้เขาเป็นคนเยอรมันอยากให้เขาแบบได้อีกมิติของโลกความรู้ของโลกอีกทีนึงเพื่อเอาความรู้เนี่ยวันหนึ่งวันไหนก็ไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะให้เอากลับไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ให้มีประโยชน์กับสังคมไทยให้เราไม่ใช่แบบว่าเอาความรู้มันเป็นของส่วนตัวอะไรเงี้ยคือพ่อสอนมาไม่เห็นกับตัวส่วนผลงานในการแข่งขันภายในประเทศยอดนักฟันดาบทีมชาติไทยผู้นี้คว้าแชมป์ประเทศไทยในประเภทดาบเซเบอร์นานนับ10สมัยนี่คือหนึ่งในสุดยอดอดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์บวกกับความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมอย่างจริงจังจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและวงตระกูลสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติ
สู่หอเกียรติยศนักกีฬาพร้อมกับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังที่รักกีฬาฟันดาบและต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยเช่นเดียวกับวีระเดชโคตรนี่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะระลึกถึงและเป็นกำลังใจให้ยอดนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยผู้นี้ตลอดไปธนาวุฒินุตเวศวงศ์ทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานครับวิลลี่โคตรนี่หรือที่รู้จักกันในนามวีระเดชโคตรนี่อดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2522เป็นบุตรบุญธรรมของคุณพ่อเอริคฮันโคตรนี่อดีตผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ชาวเยอรมันที่มาใช้ชีวิตกับคุณแม่ละเอียดโคตรนี่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนจะย้ายไปอยู่ที่เยอรมนีขณะที่อายุเพียง3ขวบกับพี่ชายสมคิดพวงอยู่ทั้งคู่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเด็กเยอรมันมีโอกาสได้เล่นกีฬาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขี่ม้าว่ายน้ำวิ่งและฟันดาบซึ่งมีครูคนแรกคืออิเบอร์ฮาร์ดเมลที่ชักชวนให้เล่นฟันดาบอย่างจริงจังตอนอายุ11ปีหลังจากที่ฝึกซ้อมอย่างหนักจนพัฒนาฝีมือขึ้นเป็นลำดับและเริ่มลงทำการแข่งขันในระดับเยาวชนสามารถคว้าแชมป์ได้แทบทุกรายการจนกลายเป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่น่าจับตามองของเยอรมนีพออายุ17ปีก็วางเป้าหมายที่อยากจะเป็นนักกีฬาฟันดาบตัวแทนทีมชาติเยอรมนีร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์รุ่นอายุ17ปี20ปีรวมทั้งรุ่นประชาชนทั่วไปของประเทศเยอรมนีและได้เป็นตัวแทนทีมชาติเยอรมนีเข้าร่วมการแข่งขันจูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพพร้อมกับคว้าแชมป์มาได้ถึง2สมัยในปี2541และปี2542ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อโควต้าไปโอลิมปิกซิดนีย์2000ด้วยการเป็นมือ1ดาบเซเบอร์ของประเทศเยอรมนีซึ่งก็สามารถคว้า2เหรียญทองแดงจากดาบเซเบอร์บุคคลชายและประเภททีมชายจากนั้นในปี2543ก็ได้รับการติดต่อจากสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยให้มารับใช้ทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2004ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซและก็สามารถทำได้สำเร็จได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในฐานะอันดับที่2ของเอเชียปี2548คว้าเหรียญทอง4เกมครั้งที่23ที่ประเทศฟิลิปปินส์ปี2549ยอดนักฟันดาบทีมชาติไทยผู้นี้ก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ให้กับสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยในประเภทดาบเซเบอร์บุคคลชายต่อมาในปี2550ก็คว้าเหรียญทอง4เกมครั้งที่24ที่จังหวัดนครราชสีมาและปิดท้ายด้วยการลงแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2008ก่อนจะอำลาทีมชาติไทยหลังรับใช้ทีมชาติไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งเจ้าตัวบอกว่าการคว้าเหรียญทองที่โคราชเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเพราะพี่ชายเป็นโค้ชที่เก่งมากในรอบชิงผมไม่ต้องทำงานผมไม่ต้องปฏิบัติเพราะว่าทางพี่ชายผมเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ทางสมาคมจริงๆต้องยอมรับแล้วว่าพี่ชายผมมีความสามารถเป็นโค้ชอย่างเลิศจริงๆอ่ะเขาไม่จำเป็นต้องใช้ผมเพื่อจะคว้าเหรียญทองมาได้เขาสร้างนักกีฬาอีก3คนอ่ะที่แทนผมได้คือมันภาคภูมิใจเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าคนไทยอ่ะโค้ชคนไทยก็ยังสู้โค้ชต่างประเทศได้เลยนอกเหนือจากความสามารถอันยอดเยี่ยมในเชิงฟันดาบแล้ววีระเดชโคตรนี่ยังมีพรสวรรค์ในการเป็นนักจัดการที่ดีในเรื่องการเตรียมนักกีฬาฟันดาบและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจึงได้รับความไว้วางใจให้เขาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมฟันดาบเยาวชนทีมชาติไทยในปี2553ซึ่งจากประสบการณ์ที่ต้องดูแลตัวเองทุกเรื่องขณะที่เป็นนักกีฬาทำให้ตอบโจทย์ของหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีจนทำให้ทีมประสบความสำเร็จในการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียด้วยการคว้า1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงปีต่อมาก็คว้าได้อีก1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงและในปีนี้ยังพาทีมคว้า1เหรียญทองแดงดาบเซเบอร์หญิงและ1เหรียญทองแดงดาบเอเป้หญิงในการแข่งขันฟันดาบชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถ้าเราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในวงการฟันดาบเนี่ยเราต้องเข้าไปในผู้บริหารแล้วคือการเป็นนักกีฬาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องช่วยนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์และมีพรแสวงด้วยอ่ะต้องช่วยรุ่นนี้เพื่อให้เขาสามารถมีอนาคตที่สดใสได้อ่ะ
ู้จัดการทีมหนุ่มวัย34ปีผู้นี้ยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนยูธเกมส์ที่นานกิงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีพี่ชายสมคิดพวงอยู่อดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนของวิเลเดชโคตนี่เป็นผู้ช่วยเหลือในทุกๆด้านขณะที่ความตั้งใจของยอดนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยรายนี้ต้องการที่จะทำให้สำเร็จก็คือการเปิดอะคาเดมี่ขึ้นที่พัทยาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตนักกีฬาฟันดาบรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนนักกีฬารุ่นปัจจุบันในอนาคตผมเองอยากมีศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อจะช่วยสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติอนาคตเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันก็สมาคมฟันดาบยังไม่มีศูนย์กลางซึ่งทำให้ผมที่เป็นผู้จัดการทีมต้องหาเซ็นเตอร์ให้แก่นักกีฬาซึ่งมันก็ต้องทำงานรวมกับหอการค้าประจอมเกล้าแล้วก็ฐานอากาศด้วยเพื่อให้นักกีฬามีที่ซ้อมให้ผมก็คือโปรเจกต์ของผมเนี่ยที่พัทยา1มันอยู่ใกล้ๆกรุงเทพด้วยไปมามันก็สะดวกด้วยแล้วอีกอย่างนึงว่าการเดินทางในพัทยาเนี่ยมันจะสะดวกกว่าที่กรุงเทพแล้วผมคิดว่าพัทยายังมีนักกีฬาอีกหลายคนที่เราสามารถที่จะฝึกเป็นนักกีฬาได้นี่คือหนึ่งในสุดยอดอดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์บวกกับความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมอย่างจริงจังจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและวงตระกูลสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติสู่หอเกียรติยศนักกีฬาพร้อมกับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังที่รักกีฬาฟันดาบและต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยเช่นเดียวกับวีระเดชโคตรนี่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะระลึกถึงและเป็นกำลังใจให้ยอดนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยผู้นี้ตลอดไปธนาวุฒิมุตเวชวงศ์ทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานครับ